ายสีขาวเป็นเรื่องราวของธรรมชาติหน้าแล้งน้ำใสสะอาดมีเกาะแก่งโขดหินสวยงามนั่นแหละเชียงคานเมืองโบราณที่เธอไทยถามเมืองในหมอกทิวทัศน์สวยงามเธอตั้งคำถามว่าอยู่ภาคไหนพี่ชายมาบอกไม่ได้หลอกให้มาท่องเที่ยววัดวารามมีมากทีเดียวขอเชิญท่องเที่ยวกันตามสบายมีแม่น้ำโขงกั้นกลางระหว่างลาวไทยท่องเที่ยวกันให้สุขใจท่องเที่ยวเมืองไทยไม่มีขาดดุลเชียงคานเมืองโบราณก้าวขานนานมาตั้งแต่ลานช้างลานนาเป็นที่มาของเมืองเชียงคานอยู่อีสานเหนือพี่นั้นขอตอบคำถามจังหวัดเลยนะน้องคนงามให้มันมายามเชียงคานหน่อยเด้อพอสิ้นหน้าหนาวเป็นเรื่องราวเที่ยวขอเที่ยวแก่งเป็นสัญญาณจะเข้าหน้าแล้งมีเกาะมีแก่งให้เที่ยวมากมายพี่ขออวยพรให้เธอนั้นสุขสบายเดินทางด้วยความปลอดภัยนี่คือน้ำใจจากไทยเชียงคานเมืองโบราณก้าวขานนานมาตั้งแต่ลานช้างลานนาเป็นที่มาของเมืองเชียงคานอยู่อีสานเหนือที่นั้นขอตอบคำถามจังหวัดเลยนะน้องคนงามให้มันมายามเชียงคานหน่อยเด้อพอสิ้นหน้าหนาวเป็นเรื่องราวเที่ยวขอเที่ยวแก่งเป็นสัญญาณจะเข้าหน้าแล้งมีเกาะมีแก่งให้เที่ยวมากมายพี่ขออวยพรให้เธอนั้นสุขสบายเดินทางด้วยความปลอดภัยนี่คือน้ำใจจากไทยเชียงคาน